มีอะไรหรือครับมิสเตอร์ดักกี้ดูเหมือนว่าเราจะมาผิดทางนะครับคุณเพชรดำไม่ผิดหรอกครับผมเอาหัวเป็นประกันปราสาทโบราณในป่าลึกนั่นคนของผมไปพบด้วยตัวเองจริงไหมทิมจริงครับผมไปเจอปราสาทนั่นตอนที่ผมขนอาวุธไปส่งให้พวกนายที่ชายแดนนี่แหละครับมันพูดเท่าที่ถามก็พอครับนายเดินทางกันต่อเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนผมหวังว่าสิ่งที่เราจะพบในปราสาทนั่นมันจะมีราคาคุ้มกับค่าเหนื่อยของผมนะครับคุณเพชรดำไปพวกเราเดินทางต่อถ้าลูกข้าไม่ติดภารกิจสำคัญข้าให้มันมานำทางแทนเองดีกว่าไปร้อยเท่าโธ่นายเพชรดำลูกพี่เพชรแท้คนไม้เถื่อนอยู่จะมาได้ไงมึงยังจะปากมอมอีกไปไอ้พวกนี้เข้าป่ามาเอาอะไรกันแน เป็นไงบ้างครับมิสเตอร์ลักกี้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปไหมครับเห็นแต่ปราสาทยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างงั้นเชิญพวกคุณตามสบายนะครับผมขอตัวก่อนเดี๋ยวคุณเพชรดำผมว่าคุณยังทำหน้าที่ไม่จบตามสัญญาว่าจ้างเลยนะครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผมจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อคุณได้ของที่ต้องการคนของผมก็พร้อมที่จะขนของผ่านด่านไปถึงจุดหมายปลอดภัยแน่นอนครับดีดีผมหวังว่าคุณจะไม่ทำให้ผมผิดหวังนะครับคุณเพชรดำมิสเตอร์ลักกี้ตั้งแต่ผมขนอาวุธมาให้คุณมีสักครั้งไหมครับที่พลาดโอเคเชิญคุณแยกไปได้ล่ะฮอลลี่เคลียร์พื้นที่ป่ะเคนเร่งมือหน่อยนะพวกเราครับผมผีต้องเสร็จให้ทันใส่ของก่อนสว่างดูเจ้านายอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับน่าจะเจอของดีที่ปราสาทแห่งนี้ดีตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าของปราสาทเลยล่ะแค่ทับหลังที่ประตูทางเข้ามูลค่าคงหลายล้านดอลลาร์ก็แค่หินสลักเก่าๆมันจะมีมูลค่ามากมายขนาดนั้นเลยเหรอความคิดของแกก็เหมือนชาวบ้านที่เนี่ยปราสาทที่มีมูลค่ามองเป็นเพียงแค่หินสลักเก่าๆที่ไร้ค่าก็เพราะว่าความคิดแบบนี้ไงปราสาทดงพญาไฟแห่งนี้ถึงได้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงมือพวกเราได้เอาพวกเราเร่งมือหน่อยทุกอย่างต้องเสร็จตอนตะวันขึ้นเข้าใจไหมครับผมเร็ว
งานนี้เหนื่อยกว่าที่คิดว่าไงชาติได้ข้อมูลอะไรไหมแทบไม่มีข้อมูลอะไรเลยเฮียนอกจากเรื่องเล่าของพวกชาวบ้านที่เจอผีในปราสาทแห่งนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งย่ามแต่จากลักษณะที่เฮียส่งให้ผมเนี่ยผมเช็คดูแล้วเป็นปราสาทขอมโบราณถ้าเป็นปราสาทขอมสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดก็น่าจะเป็นทับหลังนี่ไอ้พวกลักกี้มันคิดจะปล้นสมบัติของชาติเลยเหรอผมก็คิดอย่างนั้นนะเฮียงานนี้เนี่ยพวกไอ้ลักกี้มันเล่นของหนักว่าแต่เฮียเถอะจะยังไงต่อไหนๆก็มาแล้วหาอะไรสนุกๆทำแก้เซ็งดีกว่าถึงจะกลับบ้านมือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ได้ขัดขวางไอ้พวกปล้นสมบัติของชาติเร็วพวกเราบอสรออยู่ตามมาไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมเคนครับผมไหนเปิดดูสิแล้วทับหลังงดงามและสมบูรณ์จริงๆมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า10ล้าน US ดอลลาร์ปิดได้ละแล้วก็รีบเอาไปขึ้นรถของขึ้นรถได้เลยเร็วเร็วสิเอาระวังระวังหน่อยนะพอลลี่เรารีบออกจากที่นี่กันดีกว่าเอารถมารับได้ไอ้พวกลักกี้นี่มันทำงานเร็วเป็นบ้าแถมยังนกรู้อีกต่างหากพวกมันเนี่ยเป็นโจรมืออาชีพทำงานไวอยู่แล้วว่าแต่เฮียเธอจะช่วยสมบัติของชาติไม่ให้โกอินเตอร์ได้ยังไงเดี๋ยวก็รู้ไอ้ชาติน้องรักเอารถของตามฉบับครับพวกเราขึ้นรถเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยขึ้นรถเร็วเร็ว
ันเชื่อว่าคนที่ทำร้ายครอบครัวคุณพึ่งอาศัยจังหวะที่พวกลักกี้กำลังขนทับหลังเพื่อเป็นฉากบังหน้าแล้วหลอกพ่อคุณพึ่งไปฆ่าเพื่อต้องการเอาโฉนดที่ดินก็น่าจะใช่แต่เพราะเรื่องนั้นเนี่ยถึงทำให้พวกลักกี้ได้รู้จักสกายเรเดอร์และว่าจ้างสกายเรเดอร์ให้ปล้นเพชรรัศมีจันทร์